ันนี้พี่โกกีพี่โกกีเช็ดได้กี่บาทแล้วคะได้หลายบาทแล้ว8บาท8บาทเลยเก่งมากเลยค่ะลูกๆนี่ช่วยกันใหญ่นี่ผู้ช่วยของเราขยันมากค่ะนี่เช็ดกระจกให้อย่างดีเลยโอเคพี่กายขอต้อนรับนะคะชมสวนที่ระเบียงบ้านน้อยๆนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เมื่อกี้ถ่ายด้านในไปนะคะดูด้านนอกค่ะเพื่อนๆจ๋าถ่ายคลิปไปหลายคลิปแล้วนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้พืชผักนะคะก็จะใช้ระเบียงบ้านเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ๋านี่หันมาอีกด้านนึงค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ก็กว้างอยู่นะคะเพื่อนๆระเบียงหน้าบ้านเนี่ยมีบริเวณแผ่นตรงนี้ค่ะแล้วก็จะวางต้นอะไรนะคะแคคตัสดินสอนะคะนี่คอนโดนางฟ้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูด้านในนะคะเพราะเพื่อนหลายท่านจะเคยเห็นแต่แม่ก้อยถ่ายคลิปเนาะบริเวณระเบียงนะคะนี่พาเพื่อนๆนะคะดูด้านในค่ะเพื่อนๆด้านในค่ะเดิมเราเป็นร้านขายของนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้แม่ก็จะมารีโนเวทบ้านนะคะคือรีโนเวทร้านค่ะให้เป็นบ้านนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ด้านในค่ะเพื่อนๆจ๋าก็จะมีอยู่3ห้องนะคะเพื่อนๆแม่ก็จะขยับขยายนะคะให้เป็นบ้านทั้งหมดเลยนะคะคือตามหลักที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือโล่งๆนะคะไม่ใช่โล่งนะคะที่จริงเราเป็นชั้นวางของนะคะเนี่ยหลักฐานค่ะนี่ตู้ขายไอติมอยู่ตรงนี้นะคะคลิปนี้ก็เลยจะถ่ายให้เพื่อนๆเห็นนะคะก่อนที่แม่ก้อยจะรีโนเวทบ้านนะคะนี่ดูพนักงานเช็ดกระจกของแม่ก้อยซะก่อนใครเอ่ยพี่กายรายงานตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กายเช็ดกระจกไปหลายบานแล้วมีคนช่วยอีกคนนึงไหมคะรายงานตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โกกี้กับลูกสาวคนกลางนะคะเพื่อนๆนี่ดูด้านนี้เพื่อนๆดูด้านในเดี๋ยวแม่ก็จะเก็บภาพไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีโนเวทบ้านเนาะก็ภายในบ้านก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพื่อนๆก็จะเก็บภาพไว้นะคะให้เพื่อนๆดูเอ๊ะเห็นแต่แม่ก้อยถ่ายคลิปนะในบ้านเป็นยังไงนะคะนี่โซนด้านในค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าห้องนอนนี่ค่ะเพื่อนเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ร้านตรงนี้นะคะแม่ก้อยทำมา 5-6 ปีแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าคือตั้งแต่น้องกิ๋วตัวเล็กๆอ่ะประมาณ5-6ปีแล้วเข้า7ปีแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆตู้แช่เราก็ยังมีอยู่นะเราก็จะค่อยๆทยอยขายของจนของหมดนะคะเพื่อนๆค่ะกระจกด้านหน้าเราสูงมากนี่ค่ะเพื่อนเช็ดเกลี้ยงเลยค่ะพี่ไกด์เช็ดขอบด้านบนนะครับใช่ครับผมตรงนั้นละตรงนั้นแหละสูงมากนี่ค่ะเพื่อนกระจกด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะคะเดิมเป็นร้านขายของค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะรีโนเวทในบ้านทำอะไรอีกหลายอย่างนะคะรายละเอียดเป็นยังไงจะได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะเนี่ยให้เพื่อนๆดูมีโครงสร้างด้านบนจบนะคะก็หินกระเบื้องนะคะเพื่อนๆ เปิดเผยนะคะบ้านไม่ก้อยเป็นยังไงนะคะเดิมเป็นร้านค่ะเพื่อนๆเคยเห็นแต่แม่ก้อยนั่งถ่ายคลิปอยู่ตรงสวนเนาะมาดูด้านหน้าซิแม่ก้อยเป็นยังไงคะนี่นี่ค่ะเพื่อนอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านหน้านะเพื่อนๆจะไม่เคยเห็นหน้าบ้านของแม่ก้อยเต็มๆนะคะนี่ค่ะเพื่อน
ด้านหน้าบ้านจะเป็นอย่างนี้เนื้อที่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ75ตารางวานะคะเพื่อนๆค่ะก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะของแม่ก้อยนะคะการเตรียมตัวนะคะรีโนเวทบ้านนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเพื่อนๆด้วย